มีไหมบทหลังล่างอ่ะไม่ไม่ได้พูดค่ะไม่ได้พูดจีรันดร์พูดไม่บอกไม่ได้มันก็เพิ่งไม่มาไงหนูก็เลยแบบนั่นอารมณ์มันหงุดหงิดด้วยพอมันไม่มาอืมตอนนี้พูดเลยนะค่ะมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วค่ะก็รอเดินต่อไปใช่ไหมรอเดินต่อไปเด้อถ้าพูดแล้วผมจะเป็นอย่างนั้นขอให้บอกเหมือนกับโทษครับอย่าลืมหายใจสบายสบายตอบคำถามไหวไหมครับค่ะโทษครับอาจจะปวดมากกว่าเดิมเพราะว่าหนูไปโยคะอนาคตหายค่ะกำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเพิ่งไปตีตัวไปฝังค่ายครับเดี๋ยวตอนนี้มาคือก่อนครับต้องเข้าใจให้ได้เราก็จะอยู่ในวาระปัจจุบันนะค่ะปัจจุบันคำสมัยใหม่สมัยมันเป็นหลักคำสมทบครับมันเป็นภาวะของอากาศในโลกวินาทีนี้นะต้องจำเป็นหลักนั่นก็พูดแต่ปัจจุบันล้างอดีตอดีตมันเจ็บมันปวดมันโดนมันร้าวสารพัดเห็นไหมแล้วที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะตอนนี้ดูมันจะหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าหายหมดต้องรู้เองดิเพราะว่าร่างกายของเรามันไม่ต้องใครมาให้คะแนนประเมินครับล่างล่างความเจ็บปวดต้องรู้เองรู้เองเจ็บเองหายเองรู้เองสังเกตให้ดีพลังงานผมมีพลังงานนี้แน่นอนสังเกตจุดนั้นจุดนั้นคือจุดที่มันปวดนะมันจะไปถึงจุดนั้นแปลกมากพลังผมเนี่ยโอ้ไหมแน่ใจโอ้แน่นะจุดนั้นสำคัญนะไปแล้วครับจริงไหมขยับไปสิจริงไหมชัดเจนเจนนะชัดเจนจริงๆเลยค่ะหลังล่างฟังฟังข้าวสาผมผมจะมันเด็ดขาดมากไปรู้ได้ยังไงบ้างหายนั่นน่ะสิฟังค่ะมันต้องแน่จริงจึงรู้ว่าดูมันจะหายแน่นอนใช่ไหมครับต้องย้อนเอ้ยไอ้งอกมันรู้ยังไงเดี๋ยวเพิ่มไปอย่านำผมตามผมให้ทันอย่านำถ้านำแล้วคุณจะไม่ได้อะไรค่ะเดี๋ยวนะคุณต้องนำอย่างอื่นการค้าการขายนำเข้าไปแต่เวลานี้กำลังอยู่ในวาระที่ลุงกำลังคอนโทรลตรงนี้อยู่เรียนรู้ด้วยกันเพราะมันคนละวิชาชีพกันโอเคนะอันนี้ผมไม่ถือว่าเป็นอาชีพนะผมไม่รู้เด้งคุณต้องสรุปตัวนี้ให้ได้นั่นน่ะสิหนูก็ไม่รู้เนี่ยว่าลงอย่าพูดที่พูดให้คุณคิดอย่าพูดเพราะทุกอย่างมันวัดที่ความรู้สึกลุงหงอกไปรู้ได้ไงตรงนี้ครับคุณต้องหยุดคิดจริงไหมล่ะผมจะนำให้เสร็จสับเลยที่ผมวันช่องได้จริงไหมล่ะจริงค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่คือสิ่งที่มันสงสัยทั้งโลกเราก็ศาสนาลึกซึ้งมากกว่าทุกศาสนาในโลกละเอียดได้แม่นหมายมากอย่าลืมว่าเราทำที่วัดนะค่ะต้องยอมรับว่านี่คือพื้นฐานวัดนะคนทำบุญเท่ากับตลาดในวัดกว่าจะมีสิ่งก่อสร้างคุณต้องคิดอย่างนั้นเรามาเพิ่มบุญของคนรุ่นก่อนเขาทำอะไรไว้เนี่ยทางพระสงฆ์คุณต้องคิดอย่างนั้นให้ได้แล้วก็มาเพิ่มบุญตรงนี้เพราะฉะนั้นที่มีแต่คนมีบุญที่มารวมกันต้องคิดอย่างนั้นให้ได้บุญพึ่งบุญและก็บุญช่วยบุญโอ้แม่ใช่ค่ะไม่ต้องสงสัยเรื่องอื่นเลยนี่ภาษาพูดในวัดค่ะแต่ภาษาพูดนอกวัดจะเนี่ยนอกวัดต้องใช้ภาษาอื่นภาษานั่นคือ
ถ้าไปพูดโรงพยาบาลเป็นโรคภาษาโรงพยาบาลคือโรคกระดูกทับเส้นประสาทว่าไปนั่นคือภาษาโรงพยาบาลภาษาวัดคือภาษาบุญคุณต้องไปคิดได้คิดได้คือผู้ที่มีปัญญาได้ปัญญาถ้าคิดไม่ได้จะไม่มีปัญญาเรื่องนี้บุญช่วยดูเพราะฉะนั้นใครมีบุญมากกันจะเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นต่อค่ะคนมีบุญท่านจะช่วยเราได้แล้วเราก็มีบุญพอท่านจึงได้รับโอกาสได้ช่วยคิดอย่างนั้นใช่ครับใช่เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ซื้อขายโอไหมครับโอเคนี่คือหลักการคิดง่ายๆคำว่าคิดแล้วก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโอไหมโอเคต้องเอาไปใช้เพราะว่ามันอยู่ในวัยจะต้องสั่งสอนคนอีกนานเช่นลูกใช่ค่ะใช่ป่ะเอาภาษาลุงออกไปสั่งสอนบุญช่วยบุญจำเอาไปใช้สั่งสอนถ้าต้องการลูกเฉลียวฉลาดนะค่ะเป็นไหมครับตกลงพอใจพอใจค่ะคุณวงเล็บยกกำลังสองยกกำลังมากกำลังห้า งั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แม่บอกว่าให้บอกค้าขายดีงั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์หนูพาน้ามาคนนั้นเนี่ยที่ทำเปิดคลินิกอ่ะเหรอเขาบอกว่าโหเมื่อกี้หนูโทรหาเป็นไงบ้างคะน้าโหสุดยอดคนที่เขาปวดแล้วเขากินยาไอ้นี่ด้วยความดันแล้วลุงอ๋อบอกไม่ต้องกินอีกแล้วน่ะเมื่อกี้เนี่ยปวดเขาปวดคลินิกเหรอใช่คลินิกอะไรเป็นหมอเหรอไม่เขาไม่เป็นหมอหรอกแต่เหมือนว่าแบบแถวนั้นบ้านนอกไงแล้วขอให้เขาแบบมาช่วยนั่นนะจ่ายยาจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเขาไม่ได้อยากจะกินยาอะไรแต่แบบนั้นเมื่อก่อนเป็นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพวกอะไรทำงานเกี่ยวกับไออะไรอบจอบตอะไรสาธารณสุขก็แล้วกันใช่ใช่อ๋อไม่ใช่สาธารณสุขไม่ทำแล้วเลิกแล้วไม่เกี่ยวอะไรแล้วแต่ okay. เขาบอกเขาทรมานมากแต่เมื่อกี้โทรหาตายเขาบอกสุดยอดมากเลย สุดยอดมากเลยหายปวดเลยอ่ะเกินความเชื่อจริงเขาบอกเกินความเชื่อเขาบอกขอบคุณหนูมากผมบอกว่านี่สินี่คือเกินการพิสูจน์ใช่ใช่ของจริงย่อมเหนือกว่าการพิสูจน์ใช่เพราะว่าเขาว่าบอกว่าเขาว่าจบด้านวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อแต่เขาไม่มีทางเขาต้องมาพอมาแล้วเขาบอกสุดยอดเลยเขาบอกสุดยอดเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเขาไปแล้วนี่หนูก็พามาอีก2คนแล้วคะเนี่ยเดี๋ยวต่อจากหนูค่ะจบละมีอีกค่ะสาธุโอเครับทราบจำอยู่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับจบข่าวครับโอเคเชิญท่านต่อไปครับ